สวยงามวันโพสต์ยินดีจากใจรักชนกชนะเลือกตั้งไอตอบกลับขอจับมือพี่สักทีสวยงามวันอยู่บำรุงโพสต์ยินดีจากใจรักชนกชนะเลือกตั้งฝากดูแลประชาชนแทนด้วยไอตอบกลับแม้สู้กันดูเดือดหลังเลือกตั้งจบช่วยทำสังคมไปข้างหน้าวันที่15พฤษภาคม2566ในวันอยู่บำรุงผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยเขต28โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กแวนอูบำรุงหลังแพ้การเลือกตั้งให้กับไอ้นางสาวรักชนกศรีนอบความว่าขอแสดงความยินดีกับคุณไอ้รักชนกศรีนอบจากใจจริงที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนผมพร้อมเป็นแรงสนับสนุนให้ฝั่งประชาธิปไตยและคุณไอ้ฝากดูแลพี่น้องประชาชนแทนผมด้วยครับประชาธิปไตยสวยงามเสมอส่วนตัวผมก็จะขอทำหน้าที่ผู้แทนของประชาชนนอกสภาต่อไปด้านไอ้รักชนกตอบกลับว่าขอบคุณมากเลยค่ะที่วันในสนามนี้การแข่งขันครั้งนี้เราสู้กันอย่างเต็มที่เพื่อให้สมศักดิ์ศรีพรรคของเราไอ้คิดเสมอว่ายิ่งเราแข่งขันกันเพื่อนำเสนอนโยบายต่อประชาชนมากเท่าไหร่สังคมก็ยิ่งได้ประโยชน์มากเท่านั้นในสนามการแข่งขันอาจจะมีการพาดพิงกระทบกระทั่งกันบ้างต้องขออภัยพี่จากใจจริงไว้ณที่นี้ด้วยวันอยู่บำรุงเคลื่อนไหวแชร์โพสต์หมอดังหลังบางบอนแตกแพ้ยับไอ้รักชนกไอ้รักชนกจากก้าวไกลคะแนนนำโด่งทิ้งห่างวันอยู่บำรุงกว่า 10,000 คะแนนกาโม่ลูกวันอยู่บำรุงยอมรับผลเลือกตั้งยินดีไอ้รักชนกลูกชัดชาติคอมเมนต์ไอ้เคารพพี่วันในฐานะนักการเมืองรุ่นพี่และรุ่นพี่ในองคาพยพฝ่ายประชาธิปไตยไอ้หวังว่าพี่จะเอ็นดูรุ่นน้องคนนี้ตักเตือนและคอยช่วยแนะนำประชาชนในเขตที่เคยได้รับการดูแลอย่างดีจากพี่วันไอจะพยายามสานต่อและไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังในอนาคตไอต้องขอฝากเนื้อฝากตัวขอคำแนะนำขอแรงสนับสนุนจากพี่วันด้วยสนามเลือกตั้งครั้งนี้ไอคิดเสมอไม่ว่าไอหรือพี่วันคว้าชัยในเขตนี้ก็เป็นชัยชนะของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักในประชาธิปไตยเหมือนกันก่อนเลือกตั้งเราคือคู่แข่งที่แข่งขันกันดูเดือดจนทุกคนจับตาหลังจบการเลือกตั้งแล้วเราทั้งคู่คือองคาพยพในฝ่ายประชาธิปไตยมาร่วมมือกันนะคะที่มาช่วยกันทำให้อำนาจสูงสุดกลับมาอยู่ในมือของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงกันช่วยกันนำสังคมไปข้างหน้าด้วยกันไอขอขอบคุณพี่จริงๆจากใจหวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะขอจับมือพี่สักทีเปิดคะแนนไทยศรีวิไลเต้มงคลกิจขอบคุณคนไทยที่ยังรักเหมือนเดิมเปิดคะแนนไทยศรีวิไลไร้ส.ส.ในสภาเต้มงคลกิจขอบคุณคนไทยที่ยังรักผมเหมือนเดิมแสดงความยินดีพิธาพรรคก้าวไกลพร้อมสนับสนุนวันที่15พฤษภาคม2566ผลการเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อจากการรายงานของกกต.สำหรับพรรคการเมืองที่สร้างสีสันในการทำหน้าที่ส.ส.สมัยที่แล้วได้แก่พรรคไทยศรีวิไลนำโดยมงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ปรากฏว่าพรรคไทยศรีวิไลได้คัดนักเรียนนายสิบทหารบกส.บัญชีรายชื่อเพียง 22,966 คะแนนไม่ได้ส.ส.รวมทั้งในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตด้วยล่าสุดมงคลกิจโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่ากราบขอบพระคุณคนไทยที่มอบคะแนนให้และยังรักผมเหมือนเดิมพร้อมขอแสดงความยินดีท่านนายกรัฐมนตรีพิธาและพรรคก้าวไกลผมพร้อมสนับสนุนครับพิธาประกาศตั้งรัฐบาลส
309เสียงขั้วฝ่ายค้านเดิมไม่กังวลวย้ำยึดฉันทามติพิธาประกาศจับมือ5พรรคฝ่ายค้านเดิมบวก1พรรคเป็นธรรมตั้งรัฐบาล309เสียงไม่กังวลสวย้ำทุกฝ่ายต้องน้อมรับฉันทามติประชาชนหมดเวลารัฐประหารแล้วเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่15พฤษภาคม2566ที่อาคารอนาคตใหม่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแถลงอย่างเป็นทางการหลังได้รับความไว้วางใจอย่างล้นหลามจากประชาชนทั้งประเทศชนะเลือกตั้งเป็นอันกับหนึ่งว่าตนว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าประชาชนแสดงเจตจำนงให้พรรคก้าวไกลขอประกาศว่าพรรคก้าวไกลพร้อมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลต่อไปนี่คือการน้อมรับฉันทามติจากประชาชนซึ่งจับขั้วฝ่ายค้านเดิมในการจัดตั้งรัฐบาลและตนพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนพร้อมฟังความคิดเห็นที่แตกต่างตนจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีขึ้นเราพร้อมเคารพและให้เกียรติต่อการต่อสู้ทุกฝ่ายที่ผ่านมาเพื่อประชาธิปไตยพร้อมสร้างศรัทธาให้ระบบรัฐสภาสร้างความโปร่งใสมีประสิทธิภาพให้กับรัฐสภาการจับขั้วตั้งรัฐบาล5พรรคด้วยกันตนได้ติดต่อไปบางพรรคติดต่อมาตนได้โทรศัพท์หานสแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแสดงความยินดีกับความมุ่งมั่นตั้งใจหาเสียงซึ่งทำได้อย่างดีเยี่ยมและเชิญชวนเพื่อไทยมาจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลตามที่สัญญาไว้กับประชาชนก้าวไกลเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยและเสรีรวมไทย308เสียงยงพักเป็นธรรมอีกหนึ่งเป็น309เสียงเพียงพอสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากทุกฝ่ายต้องน้อมรับฉันทามติจากประชาชนมาปฏิบัติปิดประตูการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยการจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลจะนำโรดแมพที่จะคุยกับพรรคร่วมแก้ปัญหาเก่าเผชิญปัญหาใหม่พร้อมพาประเทศไทยไปสู่อนาคตสสรแก้รัฐธรรมนูญแก้เศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำตนพร้อมตั้งทีมงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเป็นจุดสำคัญเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอำนาจและรัฐบาลอย่างมีรูปธรรมเดินสายภาคประชาชนข้าราชการภาคธุรกิจทุกภาคส่วนสุดท้ายพร้อมเดินหน้าทำความเข้าใจกับคนที่ไม่เข้าใจนโยบายของพรรคก้าวไกลเราน้อมรับและทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนได้ให้เห็นผลดีในความตั้งใจของพรรคนายพิธากล่าวว่าจากนั้นจะประชุมกกบหและเดินทางไปขอบคุณประชาชนในกทมก่อนจากนั้นจะเดินทางไปทั่วทุกภูมิภาคจะรีบเร่งตั้งรัฐบาลโดยเร็วไม่ให้มีสุญญากาศการเมืองและเศรษฐกิจไม่อยากให้เกิดความไม่แน่นอนใดๆขอให้มั่นใจการทำงานของพรรคทำงานอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อคนไทยทุกคนเมื่อถามว่าเสียงวกังวลหรือไม่นายพิธากล่าวว่าตนไม่กังวลเรายึดฉันทามติทุกฝ่ายควรน้อมรับตรงนี้หากไม่ยึดฉันทามติจะไม่มีประโยชน์กับฝ่ายใดเลยซึ่งการยึดขั้วฝ่ายค้านตั้งรัฐบาลคิดว่าเป็นความหวังจะไม่มีใครฝืนฉันทามติพร้อมพูดคุยกันและเงื่อนไขรายละเอียดคนและนโยบายและความคาดหวังของแต่ละพรรคเราคิดว่าจำเป็นต้อง MOU สำหรับการเมืองสากลเห็นถึงการทำงานสิ่งที่จะเกิดขึ้น100วันเป็นอย่างไรต้องมีส่วนร่วมจากภาคธุรกิจด้วยทั้งนี้หมดเวลาทำรัฐประหารในประเทศไทยแล้ว